Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News Podcast มีความเห็นที่น่าสนใจทางการเมืองกับท่าทีของคนในพลังประชารัฐคือวีรกรคำประกอบส.ส.นครสวรรค์พลังประชารัฐที่รู้กันว่าเป็นส.ส.ในสายป่ารอยต่อออกมาระบุว่าพลังประชารัฐจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี3ชื่อตอนเลือกตั้งคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงสุวรรณส่วนอีกหนึ่งคนกำลังมองอยู่โดยวีรกรย้ำว่าหากพลังประชารัฐได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะเสนอชื่อให้พลเอกประวิตรเป็นแคนดิเดตนายกไม่ใช่พลเอกประยุทธ์พลังประชารัฐในการเลือกตั้งรอบหน้าเชื่อว่าจะเสนอชื่อรายชื่อให้ครบทั้ง3คนไม่เสนอแค่คนเดียวจะเสนอชื่อทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและอีกคนกำลังพิจารณาอยู่เพราะทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรต่างเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนจำนวนมากต้องดึงคะแนนนิยมแต่ละคนมาช่วยทำคะแนนให้พรรคแม้จะบอกว่าพลเอกประยุทธ์มีคนไม่ชอบเยอะแต่ก็มีแฟนประจำเยอะพอสมควรอย่างไรก็ตามเมื่อถึงตอนเสนอชื่อนายกเพื่อโหวตในสภานั้นคงต้องเสนอชื่อพลเอกประวิตรเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อได้แค่2ปีอาจให้พลเอกประยุทธ์เป็นรองนายกหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันการเลือกตั้งรอบหน้า3ปอยังไปด้วยกันเพราะพลเอกประยุทธ์เล่นการเมืองไม่เป็นคนเล่นการเมืองคือพลเอกประวิตรคนเดียวสมัยหน้าเป็นรถเมล์เที่ยวสุดท้ายที่จะมีสว.มาช่วยสนับสนุนดังนั้นต้องดันลุงป้อมเป็นนายกส่วนลุงตู่ไปเป็นรองนายกหรือรัฐมนตรีกลาโหมหรือโยกเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้ถึงลุงตู่เคยเป็นนายกมาแล้วจะมาเป็นรองนายกก็ไม่เป็นไรเพราะ3คนพี่น้องแน่นแฟ้นกันเหนียวแน่นมองบ้านเมืองเป็นหลักเรียกได้ว่าเป็นความเห็นการเมืองแบบชัดเจนที่แวดวงการเมืองรู้กันอยู่แล้วว่าคนในพลังประชารัฐก็คิดกันแบบนี้เพียงแต่ไม่คิดว่าส.ส.อาวุโสหลายสมัยอย่างวีรกรจะแบไพ่ในมือพลังประชารัฐออกมาเร็วขนาดนี้สิ่งที่วีรกรระบุออกมาทางการเมืองต้องบอกว่าไม่ใช่แค่การทำปืนลั่นให้พรรคการเมืองอื่นรู้ล่วงหน้าแต่เป็นแทคติกการวางหมากการเมืองของพลังประชารัฐเพื่อแก้ปัญหากรณีศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การนับเวลาการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์ต้องนับจากวันที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศคือ6เมษายน2560ดังนั้นเท่ากับพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาแล้ว5ปีและหากมีการเลือกตั้งปีหน้าหลังเมษา66เท่ากับเหลือเวลาประมาณ2ปีในการเป็นนายกการที่พลเอกประยุทธ์เหลือเทอมการเป็นนายกไม่ถึง2ปีจุดดังกล่าวเมื่อไปถึงตอนเลือกตั้งจะเป็นจุดอ่อนและข้อเสียเปรียบสำหรับพลังประชารัฐแน่นอนเมื่อเอาชื่อพลเอกประยุทธ์เทียบกับแคนดิเดตนายกคนอื่นไม่นับรวมกระแสนิยมเรตติ้งของพลเอกประยุทธ์ที่ไม่ดีเหมือนตอนเลือกตั้งปี62คำถามที่ตามมาคือแล้วพลเอกประยุทธ์รู้สึกอย่างไรกับท่าทีของคนในพลังประชารัฐที่จะให้พลเอกประยุทธ์เป็น1ใน3แคนดิเดตนายกด้วยแต่จะใส่ชื่อพลเอกประวิตรและอีก1คนเข้ามาจากเดิมตอนเลือกตั้งปี62พลังประชารัฐยุคบริหารโดยกลุ่ม4กุมารดร.อุตตมะสาวนายนเสนอชื่อแค่พลเอกประยุทธ์คนเดียวแล้วคนอย่างพลเอกประยุทธ์ที่เป็นอดีตผบ.ทบ.อดีตหัวหน้าคสช.นายก8ปีจะยอมหรือที่ถูกนักการเมืองนักเลือกตั้งพรรคการเมืองลดบทบาทลงแบบนี้โดยไม่ถามไทยกันก่อนเพราะของแบบนี้ต้องให้เกียรติกันบ้างแน่นอนว่าพลเอกประยุทธ์รู้ตัวอยู่แล้วว่าข้อจำกัดเรื่องเทอมการเป็นนายกของตัวเองจะมีผลต่อการหาเสียงเลือกตั้งของพลังประชารัฐที่ทำให้พลังประชารัฐต้องปรับแทคติกการเมืองตัวเองเหมือนกันอีกทั้งพลเอกประยุทธ์ย่อมรู้ดีว่ากระแสนิยมตัวเองตอนนี้ไม่เหมือนปี62ตัวพลเอกประยุทธ์จึงคงพร้อมปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเมืองและข้อจำกัดดังกล่าวเพียงแต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ต้องการคงเป็นการตัดสินใจเองเป็นคนคุมเกมไม่ใช่ให้นักการเมืองพรรคการเมืองมาคุมเกมตัดสินใจแทนตัวเองที่สำคัญพลเอกประยุทธ์คงมองว่าเรื่องนี้ยังมีเวลาอยู่ไม่เห็นมีความจำเป็นที่พลังประชารัฐต้องรีบออกมาแสดงท่าทีเหมือนลอยแพการเมืองแต่หัววัน
ทั้งที่ถึงเวลาขึ้นมาจริงๆไม่แน่พลเอกประยุทธ์อาจตัดสินใจการเมืองบางอย่างที่ไม่ขอไปต่อกับพลังประชารัฐเช่นวางมือหรือหยุดพักการเมืองก็เป็นได้ตามคำร้องของพรรคร่วมฝ่ายค้านขอให้วินิจฉัยกรณีดำรงตำแหน่งนายกมาครบกำหนด8ปีระหว่าง24สิงหาคม57ถึง24สิงหาคม65ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นอกเหนือการคาดการณ์บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์ได้ไปต่ออย่างน้อยอีกเกือบ6เดือนตามวาระของสภาที่เหลืออยู่ลองไปดูเนื้อหาคำวินิจฉัยและเหตุผลประกอบสำคัญสำคัญศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี60แตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57เรื่องการได้มาซึ่งตำแหน่งนายกการได้มาซึ่งนายกตามรัฐธรรมนูญ60มีหลักการสำคัญคือต้องดำเนินการตามบัญชีรายชื่อที่เสนอแก่กกต.และเป็นพรรคที่มีส.ส.ไม่น้อยกว่าร้อยละ5ของส.ส.ทั้งหมดกำหนดให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบแต่งตั้งจึงถือว่าเป็นนายกตามหลักเกณฑ์รัฐธรรมนูญ60โดยบริบูรณ์ขณะที่พลเอกประยุทธ์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี57มาตรา19วรรค1เมื่อ24สิงหาคม2557ตามที่ประชุมสนช.เสนอโดยสนช.มาจากคสช.ถวายคำแนะนำจึงไม่ใช่นายกตามรัฐธรรมนูญ60มาตรา158วรรค2ความมุ่งหมายตามบทเฉพาะการมาตรา264ของรัฐธรรมนูญ60เป็นไปตามหลักทั่วไปกฎหมายย่อมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศใช้เมื่อรัฐธรรมนูญ60มีผลใช้บังคับเมื่อ6เมษายน2560เรื่องระยะเวลา8ปีจึงต้องเริ่มนับทันทีตั้งแต่รัฐธรรมนูญ60มีผลบังคับใช้ศาลรัฐธรรมนูญยังยกประเด็นบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่500 7กันยายน61เรื่องเจตนารมณ์จำกัดการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่เกิน8ปีเห็นว่าเป็นเพียงการอธิบายแนวความคิดของกรท.ในการจัดทำรัฐธรรมนูญมาตราต่างๆว่ามีความมุ่งหมายอย่างไรทั้งประธานกรท.มีชัยฤชุพันธ์และรองประธานกรท.คนที่1สุพจน์ไข่มุกที่ผู้ร้องกล่าวอ้างไม่ได้นำไประบุไว้ในความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบมาตรา158สรุปคือพลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกยังไม่ครบกำหนดเวลาตามรัฐธรรมนูญ60มาตรา158วรรค4ความเป็นรัฐมนตรีของนายกไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค4ประกอบมาตรา158วรรค4ทันทีที่สิ้นเสียงคำวินิจฉัยบิ๊กตู่ได้โพสต์แสดงความเคารพอย่างสูงในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและขอบคุณกองเชียร์ที่คอยให้กำลังใจมาตลอดพร้อมหยอดถ้อยคำหวานตามสไตล์ว่าจะใช้เวลาอันมีค่าที่มีอยู่อย่างจำกัดของรัฐบาลติดตามและผลักดันโครงการสำคัญต่างๆให้เดินหน้าและเสร็จสมบูรณ์สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบ้านเมืองและสร้างอนาคตให้ลูกหลานของเราความจริงไม่อยากดึงอารมณ์ความพลุ้งพล่านดีใจของพลเอกประยุทธ์แต่ระยะเวลายาวนานที่ผู้นำคนนี้ขึ้นมากุมอำนาจบริหารประเทศเหมารวมตั้งแต่ตอนยึดอำนาจรัฐประหารตั้งแต่57จนวันนี้ปาเข้าไป8ปี4เดือนกับอีก16วันแล้วคงเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ดีว่าประเทศไทยเรามันเดินหน้าหรือถอยหลังมากกว่ากันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์และไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ